มีหุบเหวด้วยอ่ะเตรียมพร้อมยังเตรียมพร้อมรับความตื่นตะลึงยังโอ้โหใหญ่กว่าที่คิดเนาะดูในรูปมันเหมือนจะเล็กๆเนาะมันเป็นหินแบบแผ่นๆทั้งนั้นเลยอ่ะคือตัวปราสาทเนี่ยมันอยู่ในป่าไปทางขวาใช่ปะถ้าสองคนนั้นเขาไม่มาขู่เรานะเราก็ไม่กลัวหรอกจริงๆมีคนพูดเองไม่ใช่สลิปแอนอะไรนะสลิปเปอรี่เขาอาจจะฟังเราไม่ค่อยนี่ก็ได้อะไรนะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เชอร์รี่อ๋อไม่มีขายไม่มีขายเขานึกว่าเราถามใช่ไหมมีสตรอเบอรี่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมไม่เขาเห็นเราแบบเป็นมือใหม่ไงแต่งตัวแบบหน้าเอเชียแบบนี้ไหวเหรอมันก็ลื่นจริงแหละอย่างที่บอกขาขึ้นยังโอเคถ้าขาลงนี่อาจจะมีสไลเดอร์เขาก็เตือนเราแล้วเนาะกังวลมากคือขาลงขาขึ้นมันยังมองไม่เห็นไงแต่ขาลงนี่ดิฮะอย่างมากก็แค่ตูดเปื้อนละนาซักได้ปัง เออเอามือสติ๊กนี่แหละนี่ถ้าไม่สวยแต่ปลอดภัยคือเรื่องของเรื่องกลัวลื่นนะไม่ใช่แล้วท่าเดียวกันอาจจะเท่กว่าจะเท่กว่าอุ้ยเขามีเป็นไกด์ทัวร์คือมีเป็นรอบๆไกด์ภาษาอังกฤษแล้วก็พาเข้าแต่ละห้องอ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่หรอกแต่ว่ามันก็ดูมีชีวิตชีวาโดยรวมแล้วก็คือโอเคราคาคนละ11ยูโรแล้วก็เทเชอรี่ก็คือของสะสมของเขาอะแล้วพวกทรัพย์สมบัติต่างๆก็เข้าไปดูได้เพิ่งสังเกตนะว่าตรงปราสาทเนี่ยเห็นว่ามันเหมือนเป็นบ้านหลายๆหลังอยู่บนปราสาทนะเขาบอกว่ามีคนเป็นร้อยเลยนะอยู่ในปราสาทหลังนี้อ่ะมีเป็นครอบครัวแบบหลายครอบครัวมากเลยแต่จะแบ่งเป็น3ครอบครัวหลักๆเนาะสายหลักอะเมื่อกี้นะเราขึ้นไปถึงตรงนี้ล่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวซูมให้ดูนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้เราขึ้นไปถึงตรงนี้แน่จุดเนี้ยจำได้แล้วเราก็มองมาเห็นปราสาทตรงนี้วันนี้ร่มมันไม่ทำงานเนอะเพราะว่าปกติร่มมันต้องกันฝนใช่ไหมจะหาที่ฉี่เหรอโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษไอ้นั่นโทษไอ้นี่อยู่ตลอดเวลาหาคนโทษไปเรื่อยยกเว้นตัวเองตอนที่มีคนบอกว่ามันชันหรืออะไรเงี้ยจะขึ้นเหรอเขาบอกแล้วว่ามันชันแล้วจะให้ทำไงก็มันมีจุดชมวิวอยู่ไปถึงก็บอกว่าโอ้น้องเขาสาเตือนแล้วเราตั้งใจแล้วไงเราก็ต้องทำให้ได้ไม่ใช่ว่ามีคนมาทักไม่ให้ไปเราก็ไม่ไปมันล้มเลิกเร็วเกินไปบอกเราอ้าวก็เราก็จะได้ไปรู้ในตอนที่เราได้ทดลองแล้วไงถ้าเราไม่ได้ทดลองเราก็จะคาใจไงว่าเอ้ยจริงหรือเปล่านะเขาอาจจะดูถูกเราก็ได้